อ่ะต่อมาเมตาเวิร์สอันนี้พี่ขออธิบายนิดนึงก็คือมันเป็นอะไรความหมายเดี๋ยวให้ความหมายนิยามกับคำสมัยความก่อนเนาะคือการประสานเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือนโลกเสมือนแปลว่าอะไรโลกปองๆโลกแห่งการจำลองนะครับที่สร้างด้วยสภาวะแวดล้อมของโลกจริงก็คือเสมือนจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนะครับเพื่อผูกคนให้มีปฏิสัมพันธ์เข้ามาร่วมกันผ่านตัวตนในอวตารหรืออวตารนั่นเองที่ใน Facebook ทำแล้วตอนนี้นะครับหรือ IG ก็จะมีที่เป็นหุ่นตัวละครหน้าเรานะครับในรูปแบบ3มิติแทนเราในการกิจกรรมกิจวัตรประจำวันต่างๆในโซเชียลมีเดียเพื่อต่อไปอันนี้พี่บอกเลยว่ามันดีไหมมันดีมันเชื่อมโลกทำให้โลกของเราแคบขึ้นเช่นอะไรบ้างตัวอย่างแรกเช่นถ้าเรามีเพื่อนอยู่ต่างประเทศใช่ไหมถ้าเราอยากจะคุยกับเพื่อนทำไงส่งอีเมลส่งจดหมายโทรคอลซึ่งคอลสมัยก่อนไม่มีไลน์นะเสียตังค์เป็นนาทีละกี่บาทไม่รู้แพงชิบหายเลยโทรทางไกลปัจจุบันมีไลน์ช่วยได้ดีมากวิดีโอคอลได้เจอหน้ากันได้ต่อมามีอะไรอีกคุยธุรกิจก็อันนี้เมื่อกี้วิดีโอคอลได้คุยธุรกิจได้แปลว่าอะไรคุยระหว่างประเทศไม่ต้องบินไม่จำเป็นต้องบินคอลหาการวิดีโอคอลได้นัดมีตประชุมการเปิดซูมได้หมดเลยอันนี้ถือว่าดีมากและต่อมามีอะไรอีกปฏิสัมพันธ์เราสามารถหาเพื่อนในโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้นเยอะมากเช่นอะไรบ้างชวนเพื่อนเล่นเกมเล่นไปเล่นมาบางคนแม่มีความรักเฉยเลยเล่นเกมมันจีบกันไม่จีบมาเรียบร้อยได้เลยได้แฟนเลยในเกมก็มีเหมือนกันพี่เห็นมาอยู่นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของในแง่ของธุรกิจก็ได้พาร์ทเนอร์หรือในพวก YouTube ก็ได้อาจจะมาจอยกันจากคนดังอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับปฏิสัมพันธ์อาจจะแบบมาแชร์กันได้เหมือนกันนะครับโอเค